ช่วง SME อาเซียนสัปดาห์นี้มีมุมมองดีๆจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณสิงคโปร์เกี่ยวกับโอกาสของเสื้อผ้าไทยในตลาดสิงคโปร์ประเทศที่ผู้คนทั้งชายและหญิงให้ความสำคัญกับการแต่งกายซึ่งสิงคโปร์มีอากาศร้อนชื้นเช่นเดียวกับประเทศไทยพฤติกรรมผู้บริโภคจึงนิยมเสื้อผ้าที่ผลิตจากผ้าฝ้ายหรือผ้าชนิดบางที่ง่ายต่อการดูแลรักษาและสวมใส่สบายรูปแบบตามสมัยนิยมเรียบง่ายดูดีสีไม่ฉูดฉาดโดยผู้หญิงสิงคโปร์จะซื้อเสื้อผ้าบ่อยครั้งกว่าผู้ชายนอกจากจะหาซื้อเป็นประจำทุกเดือนแล้วยังมีการซื้อสำหรับใส่ไปงานปาร์ตี้ต่างๆด้วยโดยต้องการสินค้าที่มีรูปแบบตามสมัยนิยมตัดเย็บปราณีตและราคาพอสมควรส่วนผู้ชายสิงคโปร์จะซื้อเสื้อผ้าปีละ 2-3 ครั้งในช่วงก่อนปีใหม่หรือก่อนเดินทางไปท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะซื้อสินค้าที่สวมใส่ได้ทุกโอกาสทำให้ปัจจุบันตลาดเสื้อผ้าสตรีครองตลาดอยู่ที่ร้อยละ75ส่วนเสื้อผ้าบุรุษร้อยละ25สาเหตุที่ตลาดเสื้อผ้าผู้หญิงมีอัตราการเติบโตสูงกว่าตลาดเสื้อผ้าของผู้ชายเนื่องจากผู้หญิงตัดสินใจซื้อจากความชอบความรู้สึกและภาพลักษณ์เป็นส่วนใหญ่ขณะที่ผู้ชายตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผลและดูเรื่องราคาเป็นหลักอีกทั้งรัฐบาลสิงคโปร์ยังส่งเสริมและให้ความสำคัญกับธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายโดยผลักดันให้สิงคโปร์เป็นศูนย์กลางแฟชั่นโลกอีกทั้งยังมีศูนย์การค้าขนาดใหญ่ผุดขึ้นจำนวนมากจึงเป็นการส่งเสริมสินค้าแฟชั่นในทางอ้อมเป็นอย่างดีในส่วนของสินค้าไทยนั้นนับว่ายังมีโอกาสในตลาดสิงคโปร์เพราะสินค้าไทยส่วนใหญ่เป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นและวัยที่เริ่มต้นทำงานเนื่องจากมีรูปแบบทันสมัยสวยงามการตัดเย็บปราณีตเรียบร้อยสีสดใสและราคาพอสมควรจึงเป็นแรงจูงใจให้ผู้บริโภคสิงคโปร์หันมาซื้อสินค้าไทยโดยมีผู้นำเข้ารายย่อยสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยนำสินค้าจากจตุจักรโบเบ้หรือแพทินัมไปจำหน่ายในร้านเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วไปในสิงคโปร์อย่างไรก็ตามชาวสิงคโปร์ส่วนใหญ่ยังคงมีทัศนคติและความนิยมในเสื้อผ้าที่มียี่ห้อหรือแบรนด์ที่นำเข้าจากยุโรปและสหรัฐอเมริกามากกว่าเอเชียดังนั้นผู้ผลิตเสื้อผ้าไทยหากคิดจะบุกตลาดสิงคโปร์ต้องสร้างแบรนด์ให้มีความเข้มแข็งและเสื้อผ้าต้องทันสมัยใส่สบายการตัดเย็บปราณีตและราคาไม่แพงจะเป็นแรงจูงใจให้ชาวสิงคโปร์หันมาซื้อสินค้าไปสวมใส่